ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะรายการนะครับตอนนี้เนี่ย คุณชัยพลปิ่นสินชัยนะครับก็แฟนรายการเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาประมูลไปที่ 1,550 บาทแล้วนะครับ 1,550 ใช่ไหมคะใช่ครับผมขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะได้พระองค์นี้ไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็ได้ร่วมสร้างกุศลกับคุณวิทย์นะคะครับ10,000ครับ1,500 1,500ค่ะ 1,500 บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีนะในพ่อพามสังทองติดตามรับชมอยู่พี่อนุชาทรงศิริติดตามรับชมอยู่นะครับคุณรวิทย์ปัญญานะครับมีเจตั้นผมติดตามรับชมลงลาดนะค่ะเฮียเสียวหนังโอหัวใจผมนะสวัสดีค่ะคุณเล้งติดตามรับชมอยู่นะครับอาจารย์เอกสิทธิ์ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณธีรพรนะค่ะแท้ติดตามรับชมอยู่นะครับก็โอ้นะเพื่อนผมนะครับคุณสกลนะติดตามรับชมอยู่ริชแมนฮามติดตามรับชมอยู่นะครับเราขอขอบคุณมากเลยตะกี้ก็คุยฝั่งแล้วในเรื่องของพระสมเด็จจิตรลดาหลังวนารมณ์แต่ชุดนี้นะฮะทั้งหมดรายได้ทั้งหมดวันนี้เนี่ยจะนำเงินไปถวายให้กับวัดแต่จะตอบวัดไม่ได้ว่าวัดไหนแต่เดี๋ยวจะมีไฟสดให้ในวันที่นี้นะฮะจะนำไปถวายในทัวร์แรลลี่9วัดนะครับพอบอกตัวแรลลี่9วัดมันเป็นยังไงอาจารย์มันต้องลงทะเบียนมั้ยล่ะลงเหมือนกันไม่ต้องลงหรอฮะลงเปล่าก็ต้องไปลงกับอาจารย์ธรรมชัยก็เป็นเจ้าที่อยู่เพราะว่าจะได้แบ่งโซนวัดว่าคุณจะเป็นเจ้าภาพวัดไหนวัดอะไรนะครับแต่ตอนนี้หลายๆคนสงสัยว่าไอ้ทัวร์แรลลี่เนี่ย9วัดแล้วรถมันไปตั้งเยอะแยะขนาดนั้น 2-300 คันเนี่ยมันจริงเหรอเอางี้ไปดูภาพเมื่อ2ปีที่แล้วดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าคุณมีศรัทธาแล้วอยากจะไปร่วมบุญถือว่าวันอาทิตย์เนี่ยไปเที่ยวกันพอไปเที่ยวแล้วนี่นะได้ทำบุญด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าความสนุกแบบบ้านๆความสนุกแบบทัวร์บุญนะโดยที่คนเนี่ยนะเขาแค่นัดหมายกันไม่มีการเชิญบอกด้วยปากเปล่าทำไมคนมันมาเยอะขนาดนี้คุณไปชมแล้วก็รับฟังจากปากคำของท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับอาจารย์ฮงจุ้ยชื่อดังนะครับที่สามารถนำศรัทธาบุญไปได้ทุกปีจำนวนรถนั้นมากขึ้นทุกปีนะยิ่งในช่วงเศรษฐกิจดีๆผมว่ารถยิ่งล้นหลามเลยขบวนรถเนี่ยจะยาวต่อเนื่องกันไปเนี่ยประมาณสัก 2-3 กิโลนะครับจนถึงวัดอาหารการกินเพียบพร้อมและทุกคนไปนั้นมีแต่ความสุขความเฮฮาสนุกสนานอิ่มบุญกันทุกคนไปชมภาพเรื่องราวของแรลลี่บุญ9วัดกับท่านอาจารย์ธวัชชัยและก็ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ไปชมภาพครับพันเจ็ดละเห็นเลยบนทางเดินที่ฉันเลือกเดินก็คือเริ่มแรกในปีเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งแรกเลยคือคันเดียวนะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสุพรรณบุรีมีอยู่ประมาณ60กว่าคันก็คือสุพรรณเนี่ยเราก็ทำไปเกือบทุกอำเภอทำหมดเลยเหมือนกันปีละ9วัดนะโดยไม่ซ้ำวัดในอดีตเนี่ยไปโดยที่ว่าไปถึงไหนทำถึงนั่นคือมองผ่านปุ๊บวัดจนเข้าเลยสิ่งที่เรานำมาถวายเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ต่อพระที่จำพรรษาอยู่นะอีกทั้งเทียนพรรษาเมื่อสมัยก่อนนี่เทียนนี่สำคัญมากเพราะพระเวลาสวดมนต์ทำอะไรบางที่ไม่มีไฟอ่ะ
ปีนี้จริงเป็นปีที่35เพราะคณะศรัทธานี่มีจิตที่แรงกล้ามากเวลาเขามาทำปีแรกอาจจะมาคนหนึ่งมาสังเกตการหรือมากับหมู่คณะแต่ปีต่อๆมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เพื่อคลายทุกข์ให้คนชี้นำทางสว่างให้คนนะส่วนการทำบุญของเราเนี่ยการสร้างกุศลสร้างทานอันนี้เพื่อพาคนมาปรับสภาวะจิตใจนะเพื่อสร้างสรรค์สร้างเสริมนะสิ่งที่ดีงามให้ทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาเนี่ยเพื่อปลูกฝังเพื่อชี้นำทางสว่างนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวนะหรือคนที่อยู่ในวัยชราเพราะเราจึงต้องว่าพยายามหาแนวทางที่จะดึงคนเข้ามาสร้างกุศลสร้างสิ่งที่เขาเห็นว่ามีสิ่งนี้ในโลกคือทำแล้วเขาจะมีความสุขทำความดีทุกคนมีสิทธิ์ตั้งแต่รู้จักอาจารย์มาก็10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็อาจารย์พามา9วัดก่อนเข้าพรรษาทุกครั้งก็จาก10กว่าคัน100กว่าคันเป็น300กว่าคันเพิ่มมาทุกปีทุกปีประเทศไทยเราเป็นศาสนาพุทธก็อยากให้ทุกคนได้ทำบุญกับวัดไหนก็ได้ที่เราอยากจะทำค่ะให้ชีวิตที่ยังงานทำบุญ9วัดเนี่ยผมร่วมมาเป็น10กว่าปีแล้วฮะคือศรัทธาในตัวอาจารย์ในแต่ละปีนี่จะมีคนเข้ามาช่วยทำบุญเนี่ยเป็นเรือนพันเท่าที่เห็นนะฮะที่ว่าทำบุญด้วยกันทุกคนเนี่ยชื่นใจมากเลยความศรัทธาของแต่ละบุคคลตามที่ตามมาเนี่ยทุกคนก็วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนแต่ทุกคนก็ตามมาทำบุญกับอาจารย์ทำบุญกับวัดนี่ไม่อย่างง่ายๆนะฮะแล้วทุกบาททุกสตางค์อาจารย์ท่านไม่ได้ตัดเลยตรงนี้ทำให้เกิดความศรัทธาเพราะว่าทำบุญทำให้จิตใจเราสงบอยากเชิญชวนนะคะให้มาทำบุญกันนะคะคือถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทำบุญไม่คิดว่าจะมีคนสนใจทำบุญมากขนาดนี้ครับถ้ามีโอกาสมาทำบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดนี่แหละครับก็คือทัวร์บุญ9วัดโดยท่านอาจารย์ธวัชชัยนะครับที่ผมและก็แฟนๆรายการบางส่วนนะครับที่รับชมอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะไปทัวร์ด้วยไม่ได้เสียสตุ้งสตังค์ถือว่าวันที่แต่บางทีคุณออกต่างจังหวัดไปเที่ยวอยู่แล้วไม่มีอะไรเบื่อว่าก็ขับรถไปคนเดียวลองไปตรงนี้ลองไปเนี่ยขับตามกันไป9วัดครับสิทธิ์ใครจะดรอปออกก่อนในช่วงเวลาไหนก็ได้ไม่มีใครบังคับคุณจะไปช่วงที่วัด3วัดที่4หรือจะกลับที่วัดที่6ก็ได้ไม่เป็นไรได้หมดเลยนะครับเรามีจุดนัดหมายกันกับท่านอาจารย์ธวัชชัยที่ปั๊มปตท.ก่อนถึงเมืองสุพรรณบุรีนะครับปั๊มที่มีปลาคาร์ฟอ่ะนะครับที่มีปลาคาร์ฟแล้วก็มีการโยนเหรียญให้ปลาคาร์ฟแล้วปลาคาร์ฟนับเหรียญหรือเปล่าเคยเห็นไหมไม่เคยแต่ว่าถ้าคุณมานี่นะจุดนัดหมายพอยต์แรกหกโมงเช้าครับเขาจะล้อหมุน6โมงเช้าเพราะว่ารถมีจำนวนมากเพราะนั้นเนี่ยรถจะมาคอยคุณเนี่ยนะจอดกันเต็มๆเลยเนี่ยตั้งแต่ตีห้าเนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าเต็มแล้วนะและอาหารการกินทุกอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกปีปีนี้เนี่ยผมเองก็จะเอาเบเกอรี่ไปร่วมบุญ200ชุดแจกทานด้วยใช่ไหมด้วยฮะ200ชุดเพราะว่าต้องมีอย่างเราเนี่ยมาร่วมกันนะครับร่วมบุญกันนี่แหละแล้วก็เป็นทัวร์นี้เนี่ยอาจารย์ท่านจัดมาเป็น10ปีแล้วรถเยอะขึ้นทุกปีเยอะขึ้นทุกครั้งเพราะว่าทุกคนมาแล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยจะพบกับสิ่งดีๆอย่างอัศจรรย์จริงๆเพราะว่านี่เป็นบุญที่เราไม่ได้ไปเรียกร้องมันเกิดจากความศรัทธาและก็แรงศรัทธาของเราทุกคนมีพระอาจารย์ท่านนึงนะคะที่เคยไปทำบุญงานใหญ่ๆแบบนี้ท่านบอกว่าแรงกุศลนะคะของคนน่ะที่เวลารวมตัวกันไปมากๆในการไม่ว่าเราจะเจริญพุทธมนต์สวดมนต์หรือเราทำบุญหรืออธิษฐานจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแรงนั้นน่ะจะมากกว่าที่เราอ่ะทำคนเดียวถูกต้องครับผมนะคะยิ่งเราไปคนยิ่งเยอะนะคะยิ่งบุญกุศลยิ่งมากครับตอนนี้เนี่ยประมูลไปแล้วที่ 1,750 บาทแล้วนะคะสมพงษ์มาแล้วคุณสุจิรักษ์นะครับอาจารย์เพียรวิทย์จารุสิตินะครับมาแล้วนะติดตามรับชมอยู่นะครับรู้จักเรานะครับว่าบันคุณดาราติดตามรับชมอยู่ที่ประเทศลาวสปป.ลาวนะครับน้องผมยังไม่มาเลยนานๆนะคุณเก่งคล้องขวางติดตามรับชมอยู่เดี๋ยววันนึงเนี่ยก็
จะเชิญเก่งมาในรายการเหมือนกันค่ะนะครับแล้วถ้าได้เนี่ยผมก็อยากได้อาจารย์พิมพ์มาพูดคุยในเรื่องราวของหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณนินาด้วยเนี่ยหลายคนเลยจะให้มาพูดคุยในรายการบางทีข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยคนมันไม่รู้ถ้าคุณไม่มาออกเนี่ยคนก็ไม่ทราบคือถ้าเราได้ยินเนี่ยได้ยินจากคำพูดของเซียนรุ่นเก่านะคะที่ได้อยู่ท่านหลวงปู่นี่แหละใช่ไหมคะอาจารย์พิมพ์นี่ลูกศิษย์เลยครับแบบลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมเลยแล้วก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้ประมูลเนี่ยฮะอาสมพงษ์ 1,800 1,800 บาทแล้วนะคะคุณมิสแมนนะก็อยู่ในชมรมพระสมเด็จจิรดาหลังวัฒนาโลกอันนี้คือผมไม่ได้ปรารถนาว่าต้องเป็นหมื่นเป็นแสนหรอกแต่ชวนคุณทำบุญเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปทำบุญไม่แต่เมื่อกี้นะทางโปรดิวเซอร์เราบอกว่าถ้าท่านใดที่ประมูลพระได้แล้วเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ของ NTI มูลค่า 1,500 บาทนะครับจากเทรนดี้ช็อปด้วยแล้วก็พี่ปุ๋ยนะคะ MTI มอบให้นะครับมูลค่าอีก 1,500 บาทเพราะนั้นเนี่ยมูลค่าตรงนี้เนี่ยเฉพาะวันตอนนี้นะที่เห็นเนี่ยคุณได้ไปแล้วเนี่ยเฉพาะของ MTI ฟรีฟรี 1,500 บาทแล้วก็เหมือนจ่ายค่าตอนนี้ตอนนี้ประมูลที่ 1,800 บาท 1,800 บาทแล้วผมบอกได้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยสวยจริงครับแล้วให้ไว้เป็นที่ระลึกเรื่องตอนที่คุณทำบุญเนี่ยวันนี้เนี่ยครบรอบวันมรณภาพของสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับคุณชัยพลให้ 1,900 แล้วนะครับอ๋อมา 1,900 แล้วนะคะสมวงของผมศรีราชาหลอดค่ะครับสนใจทำบุญกับหลานไหมครับนะถ้าคุณอาตามวัดเลยนะคะผมเนี่ยนะถ้าได้เยอะหน่อยก็ได้มอบให้ไปคือผมเนี่ยจะมอบวัดนึงไปเลยในวัดที่ผมเองเข้าไปเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะมอบให้กับท่านเจ้าวาดตรงนั้นเลยอาจจะมอบผ่านทางอาจารย์ธวัชชัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีการออกอากาศเฟซสดตอนนั้นด้วยตลอดทั้งวันแหละเพราะว่าวันนั้นคุณจะได้เห็นว่าอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนถ้าใครอยู่กรุงเทพเอ้ยตื่นขึ้นเช้ามาสายๆหน่อยอย่าไปตามไปเลยครับเพราะว่ากว่าจะหมดทริปเนี่ยประมาณสัก 3:00 โดยประมาณ9วันคุณจะลืมนะฮะรถ200กว่าคันคนเป็นพันคนคือคิดว่าวัดมึงจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะจอดรถกว่าจะเข้าไปกว่าจะทำพิธีเขาถึงนัดเช้าไงว่า6โมงเช้าเนี่ยวัดแรกเนี่ยนะผมว่าก่อน7โมงก็เริ่มแล้วนะครับวัดที่2เนี่ยน่าจะ9โมงหรือเปล่ากว่ามันจะลงตัวแล้วก็ไล่ๆๆไปกว่าจะเสร็จมันใช้เวลาคุณสุรศักดิ์ศรีวิญญาวุฒิครับ 2,000 บาทนะคะ 2,000 แล้วนะขอบคุณมากๆเลยคุณวุฒิชัยก็ 2,000 แค่ผลิตภัณฑ์วุฒิชัยสวนมาเลยฮะ 2,000 แล้วค่ะสวนกันแล้วนะคะสู้น่าดูก็อยากจะให้ร่วมบุญกันตรงนี้ผลิตภัณฑ์ MTI 1,500 บาทค่ะวัตถุมงคลชุดนี้จากใจของผมเลยมอบให้ด้วยใจและผมเอาองค์สวยให้ขอโทษนะครับมาตรฐานข้างหลังมีกาวัลละครังครบถ้วนสมบูรณ์การตีมาแล้วคุณสุรศักดิ์นะคะศรีอภิวุฒิที่ดากร 2,300 บาทให้มา 2,300 แล้วถ้าได้มากก็ดีนะครับขอบคุณมากๆเลยและคุณสุรศักดิ์นี่ก็เป็นแฟนรายการของเราด้วยเหมือนกันนะครับติดตามรับชมรายการของเราตลอดสวัสดีค่ะเมื่อกี้โทรไปหานะคะไม่รับโทรศัพท์นะคะครับคุณพระเลขติดตามรับชมอยู่พระเลขศิรินะครับก็องค์นี้เนี่ยนะอาจารย์พิมพ์วิทย์ตอนนี้ติดตามรับชมอยู่นี่สิหลายๆสายเลยคุณเก่งข้อความนี่เก่งเรื่องเหรียญนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอ้าเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างให้ติดตามรับชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องจระเข้ของท่านอาจารย์วิชัยชมศรีวันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมอ๋อไม่ทันเนาะไม่เป็นไรไม่ทันเดี๋ยวดูวัตถุมงคลวันนี้นะว่ามีอะไรกันบ้างแป๊บนึงของสะสมก่อนวัตถุมงคลวันนี้มดจะแจกสบู่นะคะให้ทุกคนทางบ้านเอางี้ได้ไหมคอมเมนต์คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวสุ่มคนที่ทำบุญกับเราอ่ะอ่ะฮะเอาสักก้อนเลยได้ได้ค่ะได้ค่ะทำบุญร่วมกันก้อนเท่าไหร่มดเขาอยากรู้290บาทอ้าวทบไปอีก290บาทใช่ค่ะอันนี้มดแจกสบู่นะคะอันนี้ให้ไปพร้อมกับที่นี่คนที่ประมูลได้ใช่ค่ะแล้วใช้เสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาให้มดด้วยนะคะว่าใช้ไปแล้วเป็นอย่างไร5วันเป็นยังไงบ้างผิวหน้าเป็นยังไงนะคะเป็นสบู่ถังเช่าอะไรใช่เป็นสบู่ถังเช่าเป็นสบู่ถังเช่านะอุดมด้วยสารอาหารผิวนะคะแล้วก็กำเนิดนะคะจากถังเช่าทิเบตนะคะถังเช่าหิมะถังเช่าเกาหลีแล้วก็ถังเช่าสีทองนะคะนะคุณสุรศักดิ์ตอนนี้เด้งมาที่ 2,700 นะครับโอ้โห 2,700 แล้วคือ 3-4,000 ก็คุ้มครับผมบอกได้คำเดียวว่าโคตรคุ้มนะครับเอาไปดูวัตถุมงคลวันนี้ดีกว่าเท่าไหร่แล้วพี่สุรศักดิ์ 2,000 กว่าแล้วนะเดี๋ยววันนี้รายการผมจะไม่ได้วิ่งสักรายการเอาไปชมภาพครับผมวันนี้นะวัตถุมงคลวันนี้มีอะไรบ้างสนใจรายการไหนสอบถามแล้วก็ไปถึงได้เลยนะครับแล้วก็มดเนี่ยอยู่ในเว็บยูอัมบูเลตนะครับในพระสมเด็จจิรดาหลังหน้าโรมเนี่ยในชมรมเนี่ยก็มีคนไปประมูลในยูอัมบูเลตด้วยเยอะเหมือนกันถือว่าเว็บมูลใหญ่ที่สุดมีกระดานของผมไม่ได้มีผมมีกระดานแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นผมไม่มีกระดานเลยไม่ว่าในกระดานของในเว็บยูอัมบูเลตนะคะผมไม่ได้สมัครไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็บอก
บอกสายงานนั้นได้มันมีปัญหาเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นด้วยนะครับก็รอนิดนึงเพราะว่าแค่ตรงนี้ก็ไม่มีเวลาจะเล่นแล้วนะงานเยอะค่ะงานเยอะค่ะคุณพี่วุฒิชัยนะครับ3,000 บาทแล้วนะครับขอบคุณมากเลยแล้วนะคะคุณศิลาพรอู๋นะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านน้องอู๋น้องอู๋ค่ะศิลาพรศิลาพรติดตามเราเองคุณพัฒน์สังเกตก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะติดตามชมนะก็ใครสนใจอยากจะทำบุญชุดนี้นะครับคุณสุรศักดิ์นะสู้มาที่ 3,300 แล้วนะครับนะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะได้นำบุญตรงนี้ไปถวายบุญตรงนั้นให้เรียบร้อยนะครับเอาเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามรับชมครับรายการวัตถุมงคลวันนี้นะครับเราเตรียมมาเป็นอย่างดีเลยมดนะครับหลายๆอย่างนะวันนี้มีทั้งหมด7รายการ7รายการด้วยกันนะครับไม่ยากเลยง่ายๆนะครับอันนี้เป็นของเจ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันครับองค์ B นะครับ 1,700 บาทนะครับแล้วก็มีองค์ A นั้นจะเป็น 1,000 เนี่ย 1,700 บาทนะครับตามสภาพแบบนี้เลยสวยน่ารักมากเลยนะครับภาพต่อมาครับนี่เป็นของเจ้าคุณวิเชียรอันนี้ฮิตนะครับพระปิดตาดอกบัวนะครับบัวบานด้วย 1,600 บาทนะครับเจ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันครับวัดเครือวันจังหวัดชลบุรีก็วัดของหลวงพ่อแก้วนั่นแหละชุดนี้ครับอันนี้มีคนเอาแล้วจองแล้วเหรียญธงชัยกาไหลทองนะครับพร้อมกับพระสุโขทัยไตรมิตรเป็นเนื้อเงินนะครับ 3,300 บาทการันตีนะครับไปเดินหาขาขิดไม่เจอราคานี้ครับแต่มีคนจองแล้วนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ครับพอมีนะฮะเหรียญละ400บาทนะครับเหรียญพระพรหมรุ่นแรกของเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูพระอารามหลวงครับเนื้อทองแดงนะครับกรอบเมืองครับใครสนใจอันนี้มีอยู่10เหรียญนะครับ400บาทเท่านั้นเองอันนี้ราคาเบาแน่นอนหลวงพ่อเอื้อมวัดบางเนียนนะครับ107นะครับก็ 2,500 บาทเป็นเหรียญเงินนะคะเดียวเท่านั้นเองนครศรีธรรมราชนะคะ81ครับผมนะสวยงามมากใช่ค่ะพระปิตาครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าอันนี้มี7องค์นะครับองค์ละ400บาทค่าส่งไม่ต้องครับรายการเราไม่เคยถามถึงค่าส่งส่งฟรีนะคะส่งฟรีค่ะอันนี้ของเก่าครับ 2,496 ครับหลวงพ่อจ๋าวัดบางกระเบาครับพระปกรุ่นแรกครับพิมพ์วันเสาร์ด้วยพระปางนาคปก200 2,000 บาทครับองค์ละ 2,000 บาทนะครับมีองค์เดียวนะครับแล้วก็พระยืนอันนี้นะฮะองค์ละ 1,500 บาทองค์ B นะครับหลวงพ่อจ๋าวัดบางกระเบาครับสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยในรายการของเรานะครับ0858569592อันนี้เป็นเทวะรูปนะครับเนื้อสำริดเลี่ยมทองผมให้ไปพร้อมสร้อยเป็นพระนารายณ์นะคะ 84,000 สนิมเขียวละโวลพบุรี 84,000 บาทอันนี้แท้ดูง่ายครับการันตีโดยเหลาลพบุรีฮะกรรมการพระปู่ครับพี่เหลาลพบุรีพี่น้อยลพบุรีการันตีแท้ครับนะฮะชัดเจนครับค่ะอันนี้ดูง่ายเขาบอกก่อนนะเทวะรูปขนาดเล็กเป็นของหายากครับไม่ใช่ของหาง่ายๆ คือไซส์ใหญ่บูชาติดบ้านอะไรเงี้ยมันหาง่ายแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กขนาดนี้เล็กมากเล็กเลยเล็กขนาดห้อยคอได้ก็คือไซส์ประมาณนี้เป็นเนื้อสำริดเนี่ยหาโคตรยากเลยไม่ใช่แบบพระแบบหักมานะมดว่าเนี่ยนะถ้าเทวรูปองค์เล็กเนี่ยถ้าตอนสมัยช่วงเศรษฐกิจดีๆมดต้องคิดว่าเนี่ยไปแล้วเป็นแสนอัพแน่เลยคืออันนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องให้พี่ชายผมดูพี่ชายผมปุ๊บฟันเลยทีเดียวพี่ชายคุณพี่ชายคุณรู้จักโจ้แปดริ้วอ่ะรู้จักน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีรู้จักค่ะรู้จักค่ะโจ้แปดริ้วนะครับไม่ใช่โจ้แปดนิ้วโจ้แปดริ้วนะครับชัดเจนเป็นพี่ชายที่น่ารักมากใช่น่ารักมากค่ะน่ารักมากพี่เขาชีวิตไปแล้วชีวิตเขาเนี่ยพลิกผันมากเลยจากคนสับหมูแดงมาเป็นเซียนพระใหญ่ใช่ใช่ขอโทษนะครับมีเงินหลายสิบล้านครับเรื่องจริงครับพลิกชีวิตนี่เป็นคุยสมัยเราสาวๆนะพี่โจ้ขับรถมาไม่ของผมหนุ่มฮะไม่สาวไม่ตอนเราสาวๆเนี่ยพี่โจ้ขับรถมามดรถคันนี้สวยไหมอ่ะสวยพี่ให้เราเอาไหมนี่ไปอ่อยเขาดินะบอกพี่ให้เอาไหมนะเอานี่นะครับพี่พงษ์ถามมาคุณท็อปหายอีกแล้วบอกว่าอ๋ออาจจะไม่มาแล้วแหละนะต้องไม่เป็นไรเนี่ยตอนนี้เขามาแทนมีคนสวยมาอยู่แทนก็ดีแล้วน่ารักออกไม่เป็นไรคุณท็อปถ้ามาก็มาแล้วก็มาจอยกันเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับตอนนี้คนประมูลสูงสุดนะอยู่ที่คุณสุรศักดิ์นะครับ 3,300 บาทค่ะพระสมเด็จนะครับ118ปีเรียบกรอบเงินพร้อมสร้อยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จาก MTI มูลค่า 1,500 บาทและก็มีสบู่นะสบู่ราชาราชาใช่ค่ะสบู่นะถังเช่านะครับ1ก้อน2ก้อน1 299ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีแล้วจะบอกว่าผู้ชายชอบใช้สบู่จริงไหมพี่นิดใช่ครับผู้ชายไม่ชอบใช้โฟมล้างหน้ามันเป็นเรื่องแปลกนอกจากผู้ชายสำอางเนี่ยฮะอันนี้ให้ไปอีกเฉพาะของเนี่ยมูลค่าก็ 1,800 แล้วใช่ค่ะนะครับแล้วพระอีกนะเป็นพันนะครับได้บุญด้วยนะคะตอนนี้ราคาไปที่ 3,300 บาทนะครับคุณพิทักษ์คงติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณพิทักษ์สุมิตรโมทนะติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยพี่มาโน่ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณศิลาพรติดตามรับชมอยู่นะครับพี่มาโน่คงบุญนะครับ
สวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับพี่เอกติดตามรับชมอยู่ที่เยาวราชแล้วเดี๋ยวงานเนี่ยผมก็มีไปอีกหลายคนเลยนะครับอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับประมูลพระสมเด็จจิรดาไอ้พระสมเด็จนะวัดระฆัง118ปีนะครับกรอบเงินนะครับแค่กรอบเงินก็พันกว่าบาทอยู่แล้วนะครับเข้ารูปนะปกติมดกับพี่วิทย์เนี่ยนะคะเวลาที่เราไม่มีโอกาส7วันเนี่ยนะคะเราจะมีโอกาสที่เจอกันน่ะที่สตูดิโอเนี่ย2ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นเองสองชั่วโมงแล้วนอกนั้นก็จะแบบโทรคุยกันยังแทบไม่มีเวลาโทรใช่ครับพี่วิทย์เอ้าคราวนี้มาเข้ารายการดีกว่ามดมาเข้ารายการวัตถุมงคลวันนี้คงจะไม่ต้องพักอะไรมากมายแหละอย่าพักในตัวเลยรายการที่1ที่ครูบาพรหมจักรหลายๆคนรู้จักเคยได้ยินชื่อบ้างอะไรบ้างท่านอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเคยไปมาแล้วใช่ไปชมภาพครับลำพูนค่ะพระปิดตาเนื้อผงหลังยันห้ารุ่นแรกของครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าครับผมไปชมภาพครับค่ะรายการนี้มีจำกัดมี7องค์นะครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนนะฮาริคุณชัยใช่ไหมค่ะนี่นะครับท่านก็เป็นพระเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกองค์หนึ่งนะครับในแผ่นดินนะครับเป็นพระที่ใจดีมากๆเลยนะครับคนที่นับถือท่านเนี่ยเยอะนะครับท่านเป็นพระที่ดังมากในสายเมตตาผมเคยขึ้นไปเพราะพระพุทธบาทตากผ้าหลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ไปดูรอยผ้าจีวรตากที่วัดกราบนมัสการเขาบอกเขามีความเชื่อว่าเป็นรอยตากจีวรของพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระสาวกต่างๆที่ติดตามก็เด็ดๆมีอยู่ข้างบนนะครับสวยงามมากนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนเขาในจังหวัดลำพูนที่น่าสนใจนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ขึ้นไปปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านนั้นไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วนะครับน้อยมากนะเพราะว่าท่านก็บอกท่านพาไปนานแล้วล่ะนะครับท่านก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่อยู่ในทันยุคของสมัยครูบาศรีวิชัยด้วยนะครับวัดท่านสวยครับผมแล้วก็คนไปกราบนมัสการสักการะเนี่ยมากนะครับก็ไม่ต้องว่าอะไรมากประวัติเนี่ยหลายๆคนก็ได้ยินมาเยอะแล้วนะครับฟังมาก็มากแล้วนะครับเอาเป็นว่าท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาก็แล้วกันเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเลื่อมใสวัตถุมงคลของท่านนั้นปัจจุบันนั้นก็หายากครับวันนี้เรามีพระปิดตารุ่นแรกของท่านมาราคาเบาครับไม่แพงค่าส่งอย่าถามหา400บาทเองสร้างปีไหนคะองสร้างปีไหนผมสอบหามันไม่มีใครขึ้นปีให้ผมเลยนะครับผมก็เกิดไม่ทันตรงนั้นคือไม่ทันไปดูท่านไม่รู้จักท่านแต่ว่าวัตถุมงคลท่านตอนนี้อยู่ในรายการของเราแล้วอ๋อค่ะก็มาจากคนดีของเรานะคุณสนเมืองน่านนะครับนะแน่นอนเลยสายเหนือนี่ตาสนเนี่ยดังนะครับอันนี้ฮะ400บาทใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับยังรายการของเราที่0858569592เมื่อโทรอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับพระปิตาครูบาพรหมจักรรุ่นแรกเลยพระเนื้อผมรุ่นแรกนะครับมี7องค์ด้วยกันรายการที่2นี่มาหาถึงเจ้าคุณสุรศักดิ์เป็นบอกได้เลยว่าพระพรหมนะคะท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดปรูสมุทรสงครามนะคะท่านจะสร้างเหรียญพระพรหมรุ่นแรก400บาทนี่มอสถือไม่แพงนะพี่ไม่แพงครับเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยพระรุ่นใหม่ๆอ่ะค่ะที่ออกมาเนี้ยแต่ละองค์เนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะถูกต้องครับใช่ค่ะแล้วนี้นานแล้วด้วยนานแล้วค่ะรุ่นแรกด้วยนะคะพระชุดนี้สร้างปีนี้แหละแต่ว่าเป็นรุ่นแรกของท่านและของรุ่นแรกของท่านน่ะมักจะหมดไปอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นพระพรหมค่ะนะพรหมประสิทธิ์นะครับเอาไปชมภาพดีกว่าครับบางคนนึกภาพไม่ออกอ่ะนะครับพระมหาสุรศักดิ์อติสักโขนะครับนะตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะพัดยศก็ปีนี้เองนะครับนี่วัดของท่านเนี่ยตอนนั้นผมถ่ายเนี่ยคือตอนที่ไปคุยกับท่านตอนนั้นกำลังสร้างไปเบิกพื้นที่พระพุทธบาท900อยู่นะครับเป็นสำนักสงฆ์ของท่านนะอยู่ในเขาครับถมหน้าผามาเป็นวัดโอ้ไม่ธรรมดานะครับจริงๆสุดยอดเลยนะครับแล้วเนี่ยก็คือคุยกับท่านสมัยก่อนคนไม่ค่อยเยอะหรอกไม่ค่อยมีด้วยเราไปคุยกับท่านสะดวกนะตอนนี้คนเยอะแล้วนะครับอาจจะติดๆบ้างนะเพราะลูกศิษย์ท่านใจดีพูดถึงว่าไม่เคยเจอท่านท่านก็ใจดีมากคือคุยถูกคอมากค่ะแล้วเราก็ท่านก็ชวนไปคุยในพระโบสถ์อย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับนี่ฮะกล่องเป็นรุ่นแรกฮะพระพรหมประสิทธิ์รุ่นหนึ่งเหรียญละ400บาทเนื้อทองแดงผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เหรียญ นะครับใครสนใจพระชุดไหนเนี่ยสอบถามมาได้เลยนะครับค่ะตอนนี้ในความคืบหน้าของเรานะครับการประมูลนะคะตอนนี้ไปที่ 3,350 แล้วนะครับคุณมาเรียนบินสกุลนะขอบคุณมากนะครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าแล้วแต่ศรัทธาของท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ผมจะนำเงินรายได้ตรงนี้ทั้งหมดไปมอบถวายให้กับวัดนะครับ
ที่เราจะไปทัวร์9วัดค่ะตอนนี้คุณสุรศักดิ์มาแล้วนะคะ 3,500 บาทนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสุรศักดิ์ใจดีมากวันนี้นะแล้วก็ใจถึงในการเล่นหาพระจริงๆแล้วก็เป็น FC ที่ตามวัตถุมงคลที่ผมแนะนำเยอะค่ะแล้วก็ได้ไปเยอะแล้วด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยคุณสุรศักดิ์นะครับนี่คุณแอนเพื่อนมดเองค่ะครับผมชมอยู่นะคะติดตามรับชมอยู่ใช่ค่ะเอาละก็ยินดีนะฮะทุกท่านเลยมีร่วมบุญกันได้คิดเอาง่ายๆผลิตภัณฑ์ NDI 1,500 บาทสบู่ของมด290บาทนะคะครับก็ตี300ก็เป็น 1,800 แล้วแล้วพระเนี่ยบวกเข้าไปผมว่าหักหลบหักกบลบกันเนี่ยคุ้มครับนะที่วัดเนี่ยให้เช่าพิมพ์ใหญ่ปี2533องค์สวยสภาพนี้องค์นึง 3,000 บาทครับอันนี้เป็นราคาวัดระฆังไม่มีกรอบมีแต่องค์เดียวๆ 3,000 ครับที่วัดระฆังถูกต้องฮะแล้วผมให้สร้อยแล้วกรอบกรอบเงินครับค่ะแล้วเป็นของส่วนตัวของผมเองนะเป็นพระที่ได้มาแขวนเองหรือเปล่าองค์นี้ก็มีพกติดตัวด้วยนะครับเป็นของส่วนตัวที่ผมเอาออกมาต่อบุญกันนะครับเราไม่ได้เหนียวของแต่ว่าเราอยากจะทำบุญนะครับคุณวุฒิชัยนะครับอมรจิตพนนท์นะครับ 3,600 บาทนะครับมาถึงนี้แล้วนะคะค่ะกว่ารายการจะจบนี่มดว่าต้องมี 5,000 นะคะคุณไม้เมืองตราดไอ้นี่น้องรักเลยน้องรักเอ้ยกำลังทำนี่ประมูลพระทำบุญอยู่บางทีเพิ่งโผล่มาดีนะไม่ได้เอาหลวงปู่ทิมมาแล้วท่านเจ้าคุณกวีติดตามรับชมอยู่กับรัศการครับท่านนะครับองค์นี้เป็นพระเลขาของท่านเจ้าพระคุณนะพระพรหมสิทธิ์พระพรหมสิทธิ์วัดสะเกดครับผมอาจารย์ท่านน่ารักมากเลยท่านพระอาจารย์เนี่ยไปต่างประเทศก็จะถ่ายภาพมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ติดตามรับชมกันเราก็ได้ดูสวยๆเนี่ยก็จากท่านเจ้าคุณกวีนี่แหละนะครับนะติดตามรับชมท่านตลอดยังไม่มีโอกาสไปกราบท่านเลยวันไหนท่านอยู่กรุงเทพบ้างก็ไม่รู้นะจะนำของไปถวายท่านเจ้าคุณด้วยนะครับนะคุณสุรศักดิ์สู้มาแล้วครับ 4,000 ตอนนี้นะจะนำบุญไปทำบุญการตรงนี้นะครับนะเอารายการต่อมานะครับก็จะเป็นของหลวงพ่อจากแห่งวัดบางกระเบาครับผมไปชมภาพครับวัดบางกระเบาปาจีนบุรีใช่ไหมคะเป็นพระผงนะคะใครอยู่ปาจีนครับจะยอมครับนี่ฮะหลวงพ่อจากวัดบางกระเบามี2องค์ครับองค์ละเท่าไหร่องค์ A 2,000 องค์ B 1,500 บาทครับตามสภาพครับมี2องค์นะคะสร้างเมื่อปี2496ครับแล้วท่านนำไปประกอบพิธีเนี่ยนะนอกจากท่านเสกเดี่ยวของท่านที่วัดบางกระเบาแล้วเนี่ยท่านยังเอาพระชุดนี้ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ในปี2496ในปีนั้นเนี่ยมีพระเถรอาจารย์ไปนั่งโปรดอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกพิธีคือพระรอดวัดพระสิงห์ซึ่งเกจิเนี่ยเยอะมากทางภาคเหนือนะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับพิธีนี้เขาบอกว่าเกจิในยุคปี2496คุณนึกชื่อเกจิองค์ไหนที่ดังๆจะมีองค์นั้นมาปรากฏเสกที่นี่ทุกองค์แสดงว่าใหญ่มากนะครับใช่งานแสดงว่างานใหญ่มากแล้วมาทั่วถึงเลยคือทุกภูมิภาคมากันหมดนะครับตอนนี้นะคะราคาประมูลนะคะไปที่ 4,000 บาทแล้วที่คุณสุรศักดิ์นะคะศรีอภิวุฒิทิตากรค่ะครับ4,000 บาทแล้วนะคะค่ะนี่ฮะได้ร่วมสร้างบุญกันนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นภาพนะครับของหลวงพ่อจาดที่เราเอามานะครับก็จะเป็นพระปางนาคปลกนะครับ 2,000 บาทเท่านั้นเอง 2,000 นะครับแล้วก็เป็นพระพิมพ์ยืนนะครับ 1,500 บาทครับค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ A 2,000 นะคะองค์ A แล้วก็องค์ B ค่ะองค์ B ก็ 1,500 บาทค่ะนะครับพี่แอดติดตามรับชมอยู่นะครับผมพิริยะจันเทศนะครับมีนักข่าวสวัสดีค่ะรุ่นดั้งเดิมรุ่นแรกๆเลยที่บุกเบิกกันนะสมัยนู้นเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยลุยกันนะครับพี่องค์อาจนะอัมภัยกุลวัฒนานะครับอันนี้เป็นลูกพี่ใหญ่ของเองนะฮะเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่ของผมนะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็เชิญร่วมบุญกันนะครับนี่ฮะองค์นี้ 1,500 บาทหลวงพ่อจากวัดบางกระเบานะครับรายการเราอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้ครับจะไปไม่ไปไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับแต่ว่าอันนี้ถ้าสนับสนุนเราก็อาจจะเช่าองค์นึงอ่ะคนสะสมนะครับการได้พักไปการทำรายการทีวีเนี่ยนะคะต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงค่ะว่ารายการของเราเป็นช่องเคเบิลเนี่ยรเราจะไม่มีสปอนเซอร์ที่จะมาจ่ายให้เราในค่าเวลาหรือค่าดำเนินการค่าอะไรคือทางรายการต้องหาปัจจัยเองก็จะได้แรงอกแรงใจจากเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามรับชมช่วยที่ช่วยกันให้รายการเราอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะถูกต้องครับผมก็จะมี MTI มีลาช่ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยกันช่วยกันนะคะสนใจองค์ไหนครับหลวงพ่อจ๋าบางกระเบาองค์ A 2,000 องค์ B 1,500 บาทนะครับก็เป็นพิมพ์ที่งดงามน่ารักเลยทีเดียวนะครับของหลวงพ่อจ๋านะครับนี่ฮะสุดยอดเลยเอารายการต่อมาดีกว่าเป็นของเจ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันเจ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันนะคะชลีเป็นพระปิดตาเนื้อผงใช่ไหมคะองค์ A 1,600 บาทองค์ B ก็ 1,700 บาทนะคะงั้นเราไปชมภาพครับผมนะ
จ้าคุณวิเชียรวัดเครือวันเนี่ยท่านก็เป็นพระเถรอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับตั้งแต่ยุคสมัยหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันต่อมาก็เป็นหลวงพ่อถันนะครับอาจารย์บ้วยนะหลวงพ่อปานอะไรอย่างเงี้ยนะลงมาจนถึงเจ้าคุณวิเชียรซึ่งอยู่น่าจะอยู่ถ้าผมไม่ผิดนะแต่ว่ากันนะอาจจะไม่ได้แม่นมากน่าจะอยู่ในเจเนเรชันที่4นะของสายวัดเครือวันก็มีผมเก่าผสมอยู่แต่ตัวเจ้าคุณวิเชียรนั้นท่านไม่ที่จะเอาแบบอย่างละทับรอยของครูบาอาจารย์ท่านก็เลยทำพิมพ์ขึ้นมาเป็นพิมพ์ใหม่ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการและเป็นเอกลักษณ์สมัยก่อนคนก็บอกคนก็ปรามานะโอ๊ยพระแบบนี้สวยๆอย่างเงี้ยนะมันดูได้ครั้งเหรอขอโทษนะครับปัจจุบันนี้เล่นกันโอ้สามพันนะบางทีไปเจอบางที่เนี่ยตีโดดเลยนะแบบไม่ไหวเลยนะแล้วถามว่าเก๋มีไหมตอนนี้เก๋มีแล้วตอนนี้ผมเคยเจอแล้วนะมันก็ไม่เหมือนนะปิดทองใช่ไหมครับพี่วิทย์ปิดทองอันคือสภาพถ้าเป็นบอกว่าพระลงรักปิดทองเนี่ยคนไม่ค่อยเก๋มันขี้เกียจทำไงมันยากมันยากมันจะเก๋แบบไม่ปิดทองอ่ะมันจะทำแบบเรื่องของฟ้ามันดูง่ายนะครับและพระของท่านเนี่ยสวยงามน่ารักเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับแต่ถ้าบอกเหรียญหายากแต่ถ้าเป็นพระผงยังพอหาได้ปัจจุบันเดินสนามไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยวันนี้เนี่ยนำมาของเจ้าคุณวิเชียรวัดเกลือวันมี2องค์ครับองค์ A 1,600 บาทนะคะองค์ B 1,700 บาทนี่ครับนี่ฮะคุณดูสภาพทองเดิมครับสภาพเดิมครับมดเห็นของจริงอยู่ตรงข้างหน้านี้โอ้โหสวยครับน่ารักน่ารักจิ๋มนะคุณสุภาพสตรีเนี่ยใส่แล้วดูเด่นดูดีจริงๆเลยสุภาพสตรีต้องเป็นองค์เล็กนะคะครับเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะคะตอนแรกพี่มาเรียมนะคะมาที่ 4,001 นะคะพี่วุฒิชัยมาแล้วที่ 4,002 พี่สุรศักดิ์ก็ไม่ยอมแพ้เลยนะคะเป็น 4,005 มดว่างานนี้ต้องมี 6,000 แน่เลยค่ะจะไม่ทันก็ดีดูสนานสาธุด้วยนะครับใช่ค่ะก็นี่ฮะใครสนใจนะเจ้าคุณวิเชียรนะครับนี่ให้ดู2สภาพนี้ A 1,600 B 1,700 บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ช่วยงานบุญที่มองเห็นผมให้ภาพดูชัดเจนนะเป็นภาพวิดีอาร์มันตัดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ใครว่างเนี่ยเบื่อๆนะขับรถไปเลยเบื่อชีวิตหมดเซ็งไปทำบุญครับเวลาหมดเซ็งปุ๊บคุณลองไปดูเข้าวัดนะเซ็งหายเซ็งอันนี้เป็นการทำบุญที่คุณพาครอบครัวไปได้แล้วผมบอกสนุกอาหารการกินมีตลอดโอ้สบายมากปลอดภัยครับนะเพราะแล้วเราไปกันคุณเห็นเลยนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนไม่มีใครแย่งนะจะค่อยๆขับค่อยๆต่อกันไปต่อแถวกันไปค่อยๆไปไม่รีบร้อนได้ทำบุญทุกคนเพราะอาจารย์จะไม่เริ่มจนกว่ารถคันสุดท้ายจะจอดครับนี่ฮะเออจริงมันก็เลยทำให้ระยะเวลาในการที่ต้องรอเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนจะไปตามนี้เลยนะตามสเต็ปเลยนะครับตอบจากเจ้าคุณวิเชียรไปหลวงพ่อเอื้อมวัดบางเนียนครับนครศรีธรรมราชหลวงพ่อเอื้อมวัดบางเนียนนครศรีธรรมราชดังมากคุณอายุยืนมากเหรียญเงินรูปเหมือนของท่านเนื้อเงินฮะ 2,500 บาทจะไปเช่าที่ไหนครับนอกจากรายการนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมคะหลวงพ่ออื้อมรณภาพไปแล้วนานแล้วใช่ไหมคะเมื่อปี2ปีนี่เองนะไปชมภาพครับเหรียญนี้เนื้อเงินครับหลวงพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนครับพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนเนี่ยแสยิบ107เลยนะให้ดูเลยอายุ107ปีเลยเหรอคุณยังอ๋อจำได้จำได้ปี2ปีที่แล้วอ่ะเออมรณภาพนะนี่ฮะเกจิอาจารย์รูปดังที่มีชื่อเสียงนะ107ปีโอ้โหนี่ฮะอันนี้นะฮะสนใจอันนี้รีบเลย 2,500 บาทนะคะมีแค่1องค์เท่านั้นเองท่านดังมากในมาเลเซียสิงคโปร์นี่สุดยอดครับวัตถุมงคลของท่านนั้นใช้ดีจริงๆหลวงปู่ทวดรูปเหมือนนะนี่แล้วก็เหรียญของท่านเยอะแยะหลากหลายวันนี้คุณได้ไปเลยครับเหรียญเงินพ่อทัดเอื้อมวัดบางเนียนนครศรีธรรมราชเนื้อเงินเลี่ยมพลาสติกเสร็จเรียบร้อยโหค่าเรียนกว่าร้อยแล้วไม่ต้องคิดอะไรมาก 2,500 เนื้อเงินคุณไปเช่าพระใหม่ๆก็ราคาแพงกว่านี้แล้วเหรียญเงินครับพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนแท้ๆสบายๆนะครับนี่ฮะขอเรียนเชิญเลยตอนนี้พี่มาเรียมอินสกุลนะครับให้ไปแล้ว 4,600 นะครับ 4,600 พี่มาเรียมนี่มาตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะเนี่ยแรงมากเลยพี่มาเรียมสู้เลยนะครับนะแล้วก็คุณกวางจีโน่นะติดน้องเนี่ยก็ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณวัชรพลธรรมศิลป์นะเทรดดิ้งนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันพี่สุรศักดิ์ก็ไม่ยอมมาแล้ว 4,900 สู้จริงนะครับขอบคุณมากเลยเหรียญเนี่ยดูสภาพเหรียญว่าสวยขนาดไหนมดดูดิมีโค้ดมีเลขสวยมากสวยมากค่ะสวยมากครับอันนี้81หมายถึงอะไรคะเลขเหรียญเนี่ยฮะอ๋อเหรียญนี้เหรอคะใช่ครับผม8กับ1รวมกันก็เป็น9โอ้ใครได้ไปก็เห็งมากเลยนะคะเนื้อเงินนะครับขอบอกนะครับ2,500 บาทไม่แพงครับเพราะเอื้อมวัดบางเนียนครับเขาเลี่ยมพลาสติกไปแล้วด้วยจัดส่งฟรีจัดส่งให้นะครับนะตอนนี้นี่คุณมดติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันออมดูด้วยกันขึ้นมานะนี่ฮะหลายๆท่านพี่สุรศักดิ์มาแล้วนะคะ 4,900 บาท 4,900 บาทขอบคุณมากวันนี้ใครได้ไปนี่ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้แล้วต่อจากวัดบางเนียนเนี่ยต่อเลย
จ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรชุดนี้ไปชมภาพครับอันนี้มีเจ้าของแล้วครับเขาจองแล้วนะครับเป็นอะไรเอ่ยเหรียญธงชัยบวกครับอ๋อหลวงพ่อทองคำนะคะเนื้อเงิน 3,000 สวยสวยสวยค่ะสวยมากใช่ 3,300 บาทเป็นชุดตกกระมือลงท้องร่องซ้ำรอยเลยทำไมอ่ะเหรียญตัวนี้นะคนจองหมดอย่างรวดเร็วนะเหรียญเจ้าคุณธงชัยเหรียญธงชัยเนี่ยเหรียญนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็รูปนะรูปเหมือนรูปหล่อนะหลวงพ่อทองคำทองคำว่าแต่มีสามกษัตริย์คุณเอ้ยนะสามกษัตริย์สามกษัตริย์เราเคยมีอยู่เมื่อก่อนจะที่บอกไว้พระเนื้อเงินองค์2,000แพงป่ะไม่แพงแล้วเหรียญธงชัยอันนี้มันแพงไปแล้วแพงแพงแพงค่ะรุ่นเนี่ยเหรียญรุ่นนี้อะไรทองกรรมการเนี่ยโอ้โหสวยมากคู่กันสามกษัตริย์โคตรจะถูกเลยนะเสียใจด้วยนะคะตอนนี้มีคนเอาไปแล้วค่ะต้องคอยติดตามชมรายการนะคะจับกระแสพระดีๆนะคะมันจะมีของดีๆอย่างนี้แหละใช่จะมีของดีๆของเราคือดีแท้ชัวนะครับอันนี้เนี่ยก็มีคนเอาไปแล้วล่ะแต่ดูความสวยงามก็ลองดูแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่พยันน่ะเจ้าคุณน่ะผืนแล้วเท่าไหร่พี่ 50,000 ได้ไหมมันแพงหลายหมื่นหลายหมื่นแล้วหลายหมื่นแล้วอะค่ะตอนนี้ค่ะนะเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะหาอะไรมันแจกซะหน่อยนะเยอะแยะเลยเหมือนกันอันนี้นะมีมอบให้นะครับนี่ฮะ 3,300 บาทมีคนเอาไปแล้วเรียบร้อยนะครับใครสนใจตรงนี้นะครับได้ไปแล้วนะอันนี้ของใครจองนะพีรพลใช่ไหมคุณพีรพลพีรพลไม่ใช่ใครอื่นชื่อเพราะขนาดนี้เนี่ยขายเจ้าของนะลูกชิ้นปิ้งไอ้ลูกชิ้นทอดชื่อดังในเยาวราชคุณไปเยาวราชนะคุณกินลูกชิ้นปลานะถ้าใครบอกมาแล้วไม่เคยเจอใครแล้วไม่เคยกินของกลุ่มลูกชิ้นทอดกรุ๊ปของเขาเนี่ยผมบอกว่าคุณไม่เคยไปจริง เพราะว่าทุกคนไปแล้วบอกเฮ้ยเคยกินร้านนี้หมดอร่อยโคตรเขาอยู่ทุกมุมครับหน้าตาคล้ายๆกันคุณพีนะค่ะน่าอยู่วัดมาตาหน้าตรงข้ามวัดตรงเนี้ยคาเท่อะเขาจะขายตรงนั้นอันนึงแล้วด้านในคลองถมเนี่ยรอบคลองถมทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นลูกชิ้นทอดเนี่ยนะหน้าตาหล่อๆนะมีก้านเล็กๆเนี่ยพีรพลเนี่ยคุณซื้อได้เลยนะอร่อยมากนะครับอร่อยเลยนะชื่อดังร้านนี้ชื่อดังนะครับ 3,300 บาทของคุณพีจองไปเรียบร้อยแล้วจองเรียบร้อยรายการต่อมารายการสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะได้มาคุยเรื่องประมูลนี้เลยเทวรูปครับเป็นเทวรูปพระนารายณ์อ๋อสนิมเขียวโลโว้ลพบุรีนะคะสวยมากมดไม่เคยเห็นอย่างนี้อันนี้ของส่วนตัวผมเองเคยเห็นค่ะเมื่อก่อน 84,000 ครับไปชมภาพครับนะ 84,000 บาทนะให้ไปทั้งสร้อยเนี่ยนี่ค่ะแล้วโชว์ทั้งสร้อยดีกว่าโชว์ทั้งสร้อยอันนี้ให้ให้ไปเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเขาเรียกดวงตาพระเจ้าครับดวงตาพระเจ้าเป็นดวงตาพระศิวะป่ะคะใช่ครับนี่นะคะตามพระเจ้าให้ไปเลยทั้งเส้น 84,000 บาทเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับอันนี้เป็นเงินใช่ค่ะ 84,000 84,000 ครับค่ะอันนี้นะใครสนใจ 84,000 ไปชมภาพของจริงดีกว่านะใช่ค่ะเดี๋ยวนึกว่าเล็กๆนะนี่ก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่หรอกโหทองเท่าไหร่อันนี้ให้ดูกันเฉพาะกรอบทองนี่ก็เป็นมือน่ะนะครับเทวรูปเท่าไหร่ล่ะคุณจะให้เท่าไหร่อันนี้เป็นพระนารายณ์กับพระแม่ลักษมีเทวีครับแล้วเทวรูปเนี่ยคือเทวรูปพระนารายณ์นะครับนะ4กรครับค่ะนะถ้ากรเดียวก็ประตูแต่4กรดังพระนารายณ์นะอันนี้นะให้ดูกันนี่นี่ขนาดนี่ขนาดถือว่าบูชาใหญ่ๆแต่องค์เล็กขนาดห้อยคอหายากที่สุด คุณไปถามเซียนพระที่ไหนเขาก็ตอบเหมือนกันนะแน่นอนเลยนะครับพี่ไทยก็ติดตามรับชมอยู่นะน้องสุทธิพรักประเทศนี่ติดตามรับชมอยู่น้องน่ารักนะฮะนะติดตามรับชมอยู่ก็ใครสนใจองค์นี้เดี๋ยวให้ดูเลยภาพนะครับองค์พระนารายณ์84,000ครับแปดหมื่นสี่นะครับสนใจก็โทรติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนี่ให้ดูสภาพเลยก็มีหน้ามีตานะครับน่ารักนะครับเป็นสนิมเขียวครับมาตรฐานครับค่ะนะครับเนี่ยให้ชมภาพกันเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาว่ารายการประมูลกันมันดีนะเวลามันเหลือไม่มากเพราะเดี๋ยวหมดจากรายการนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะเหลืออยู่ประมาณสักเกือบ10นาทีนะครับก็จะได้รู้ว่าผู้โชคดีคือใครเห็นไหมรายละเอียดเขาดีมากเลยโอเคถูกไหมใช่ค่ะเรียกอยู่ในกรอบทองนะครับ 84,000 นะครับนี่ก็มีเหมือนกันแต่ด้านหน้าไม่เหมือนกันถ้าคุณเจอแบบเดียวกันแปลว่าของปลอมทำไมรู้ไหมเพราะพระชุดนี้เขาทำทีละองค์ครับสมัยก่อนเขาไม่ได้ทำเป็นร้อยๆองค์นะครับใช่ใช่ใช่เพราะการทำทีละองค์ครับน่าจะต้องไม่พระพักต้องไม่เหมือนกันต้องฮะใช่ไหมคะนี่ฮะแบบแต่ละอย่างคือจะต้องไม่เหมือนกันนะคะครับตอนนี้นี่คุณสุรศักดิ์มาที่อันดับที่หนึ่งแล้ว49ครับคุณมาเรียมอันดับที่สองมาก็คือคุณมาเรียมแล้วก็อันดับที่สามคือคุณวิทิชัยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะคุณเคยในรายการของเราบ้างนะฮะหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีงานบุญอีกงานนึงฝากไว้ด้วยแล้วกันไม่คงยังไม่ได้เด็ดมากก็คือจารึกชื่อพระนามบนฐานพระประธานพระเจ้าท่านซ้อนที่วัดนิทัศนาลัยก็ร่วมบุญเป็นกองบุญรายชื่อละ1,999 บาท2,000 บาท
กับพระอาจารย์นาคนาคินนาคาวโรนะครับท่านก็จะมอบเหรียญเนื้อพระเจ้านาคสอนให้เป็นที่ระลึกคือเนื้อเดียวกับองค์พระประธานเลยนะครับมอบให้เป็นที่ระลึกทำบุญ 2,000 เนี่ยเขาจะเอาชื่อของคุณเนี่ยไปเขียนจารึกไว้ในบนฐานพระประธานเลยนะมีทั้งหมด777รายชื่อเท่านั้นที่อยู่บนฐานนาคนะครับบนฐานพระประธานนอกจากคนร่วมสร้างแล้วก็จะมีคนร่วมเนี่ยจารึกชื่อฐานนาคนี้ด้วย777รายชื่อนะครับทำบุญก็ 2,000 บาทด้วยนะครับอ้าวขอเชิญแล้วกันอันนี้มดนะคะอันนี้มดจะแจกนะคะวันเมื่อกี้นี้ให้กับผู้ที่ประมูลไปแล้ว1ก้อนนะคะวันนี้มดอ่ะมา2ก้อนนะคะนี่ก็จะแจกให้อีก1ก้อนนะคะครับให้ยังไงดีจะแจกยังไงดีแจกยังไงดีมาเข้ามาคอมเมนต์ในรายการหน่อยได้ไหมคะใครอยากได้สบู่เนี่ยเม้นมาเลยตอนนี้เข้ามาคอมเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยพิเศษนะคะเดี๋ยวผมจะจับรางวัลให้พี่มาเรียมนะครับค่ะเข้ามาคอมเมนต์ห้าพันบาทนะครับตอนนี้นะครับให้มา 5,000 แล้วนะครับตอนนี้นะครับพระสมเด็จนะครับนี่ฮะให้ดูรถเดี๋ยวให้ดูนะพระสมเด็จค่ะอนุสรณ์118ปีสร้างขึ้นในปี2533ในวันนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับนะพระญาณสังวรวัดบวรเนี่ยพระสังฆราชลำดับที่19เสด็จพระดำเนินมาเป็นองค์ประธานพิธีตลอดรายการมีพระเถราจารย์นั่งกกเพียบคนเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยวันที่22มิถุนายนเมื่อปี2533ขอโทษนะครับคนเนี่ยยืนตั้งแต่ตรงท่าน้ำวัดอะล้นมาจนถึงหน้าประตูวัดคุณคิดเอาแล้วกันว่าเยอะขนาดไหนแล้ววัตถุมงคลชุดนี้ก็หมดไปแล้วนะครับเมื่อปี2533ปัจจุบันนี้นะครับเล่นหากันพิมพ์ใหญ่ราคาวัดเฉพาะองค์พระเปล่าๆมีกล่องพลาสติกใส่118ปีองค์ละ 3,000 ครับสภาพประมาณอย่างนี้อันนี้ถือว่าสวยนะครับและกรอบที่เห็นไม่ใช่สแตนเลสนะครับเป็นกรอบเงินของผมสั่งทำมานะครับนะครับพอดีองค์พระเปิดหน้าหลังให้เห็นสภาพพระสวยมากสวยขึ้นชั้นสวยอ่ะอย่างนี้ว่าเรียบร้อยสวยสวยสมบูรณ์ข้างหลังมีตราประทับของวัดอยู่ชัดเจนด้านหลังนี่มีครบเลยนะครับแล้วให้ไปเนี่ยไม่ต้องไปรออะไรมากเอาไปเลยพร้อมสร้อยใส่ได้สร้อยแล้วก็มีกรอบเงินให้เลยนะคะให้ไปเลยครบพอเลยใช่ค่ะแล้วไม่พอครับยังมีผลิตภัณฑ์จาก MTI ต้องขอขอบคุณนะครับ Trendy Win ด้วยแล้วก็พี่ปุ๋ยอนุรีนะที่มอบของตรงนี้มาให้เสริมในรายการเนี่ยให้กับคนที่โชคดีในรายการตรงนี้ให้ครับผมนะครับแล้วก็อันดับ2เดี๋ยวเขามีให้นะครับทาง Trendy Shop เนี่ยเขามอบให้กับคนที่ประมูลจริงๆวันนี้เนี่ยคนที่อยู่อันดับ2อันดับ3เนี่ยให้ไปฟรีๆนะมูลค่า500บาทผลิตภัณฑ์จาก MDI ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยมากแล้วก็ขอบคุณ Trendy มากเลยทีเดียวนะครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ราชาของมดด้วยเพราะว่าจะมอบให้กับคนที่ประมูลได้ที่1นะครับสูงสุดวันนี้ใครได้ไปนะครับคุณมาเรียมตอนนี้มานำนะครับที่ 5,000 บาทนะครับชุดนี้นะครับนะเวลาเรามีเหลืออยู่5นาทีเท่านั้นเองปิดจ็อบแล้วเนี่ยจะประกาศก่อนนะใช่ค่ะใกล้ปิดแล้วให้เวลาอีก3นาทีตอนนับแต่ตอนนี้นะครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะรับถอยหลังกันว่าจะขึ้นได้เท่าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้สูงสุดเท่าไหร่คะพี่ 5,000 บาท 5,000 บาทนะคะเพราะว่าทำไมถึงปิด3นาทีที่ผมพูดตอนนี้เพราะว่ามันจะเลทเวลาในออกอากาศสดจริงๆกับช่วง Facebook เนี่ยมันจะมีเวลากันไม่ถึง3นาทีที่ผมให้คุณดูนะนี่ด้านหน้านะด้านหลังเนี่ยองค์พระเนี่ยให้ดูด้านหลังจะเห็นตราของอยู่อย่างนี้เลยจะเป็นตาสีแดงจางๆตาสีแดงเป็นรูประคังฮะค่ะนะครับแล้วก็ถ้าคุณเห็นนะบางทีเนี่ยคือถ้าเป็นของเก๊ของปอของเล่นแบบเนี้ยนะไอตราเนี่ยจะปั๊มชัดมากชัดมากชัดมากของใหม่เลยมันไม่ชัดทำไมไม่ชัดแล้วพระจุดนึงในการที่จะพิจารณาว่าพระองค์นี้เก๊แท้นะองค์นี้นะสมเด็จวัดระคังเนี่ย118ปีค่ะเขาจะเคลือบด้วยขี้ผึ้งครับไม่ใช่นักเกอร์ที่เพิ่งเคลือบไว้ที่องค์หนาบ้างบางบ้างติดบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับนะเฮียวสินอโนไทยยืนยงนะอันนี้ลูกพี่ใหญ่ของผมเองอันนี้วันนี้ยกให้เลยเฮียอันนี้เนี่ยทำบุญนะตอนนี้ประมูลที่ 5,000 บาทองค์นี้นะอยู่ที่ 5,000 คือพระ118ปีกรอบเงินพร้อมสร้อยแล้วมีผลิตภัณฑ์ MTI ให้อีกมูลค่า 1,500 บาทไม่พอยังมีสบู่ราชาตินะคะ290บาทพิธีกรคนสวยน่ารักเฮียเอาไปถูตัวนะให้ซอเห็นผุดของครับเพราะอะไรมันเป็นถังเช่าใช่ค่ะนะตอนนี้เนี่ยมีคนประมูลมาที่ 5,000 บาทแล้วนะ 5,000 บาทนะเฮียว่าสีผมนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับก็เชิญชวนร่วมบุญอ่ะเฮียถ้าวันอาทิตย์เฮียเบื่อๆนะบอกขี้เกียจเฝ้าโรงงานนะเฮียมาแรลลี่ทัวร์บุญกับผมเลยพาซ้อมมาด้วยผมว่ามันแก้เซ็งเนี่ยมันเนี่ยแล้วมัน
มันอาจจะออกกำลังกายนิดหน่อยนะมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยแล้วจะรู้ว่าเวลากลับไปบ้านแล้วแบบจะหลับสนิทมากมีความสุขนะเพราะว่าทัวร์บุญเก้าวัดผมเนี่ยไม่ได้กะเกณฑ์ว่าใครแต่ว่านัดแนะกันลอยๆอย่างนี้คนก็มากันเยอะค่ะปีนี้น่าจะมีเกิน200คันนะครับอาหารการกินเพียบพร้อมเฮียไม่ต้องติดอาหารมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ไปรับทานตามทางได้เลยใช่ไหมคะมีกาแฟตลอดนะลงไบโลตลอดนะอาหารการกินนะน้ำผลไม้ผลไม้น้ำดื่มเพียบจัดเต็มนะสนใจรายการไหนขอเชิญเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวใกล้เวลาที่ผมจะต้องปิดประมูลนะประมูลนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนับตรงนี้นะใช่ค่ะผมจะนับเลทจากที่ผมบอกตรงนี้ไปนิดหน่อยเพราะว่าจะขึ้นในเฟซเนี่ยมันจะช้ากว่านิดเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรายืดเลทกันนิดนึงเวลาที่เรานับถอยหลังตอนนี้นะผมนับถอยหลังก็คือ10นะครับค่ะ9นะจะเร็วไว้นะ8นะครับคุณชิดชัยพรีวัฒนกุลนะครับให้มาที่ 5,200 นะครับแล้วนะคะ8 8 7แล้วครับนะ7แล้วนะฮะค่ะค่ะนะ7แล้ว6ครับตื่นเต้นนะคะจะถึง 6,000 นี้เนี่ย อยากได้ให้เด็กได้เงินทำบุญนะคะ5นะครับนี่ว่าสินไฮบริดรายการดีๆทั่วที่นะครับ4ครับนะ4แล้วนะครับนับที่4แล้วครับ3นะเดี๋ยวเวลามันจะหมดแล้วนะค่ะองค์นี้ครับนะ3แล้วนะให้ดูสักนิดนึง TI แล้วก็สบู่อันนี้เนี่ยนะคะ1อันนี้เป็นของส่วนตัวของผมที่ผมมอบให้พระสมเด็จวรคังอนุสรณ์118ปีสร้างในปี2533ตอนนี้เนี่ยราคาประมูลอยู่ที่ 5,200 รายได้ทุกบาททุกสตางค์วันนี้ค่าส่งผมออกเองมดช่วยกันออกให้สบู่ด้วยได้ถึงในห้างก็จะถึงให้มาผลิตภัณฑ์ MTI มูลค่าอีก 1,500 บาทมอบให้ฟรีจัดให้ครับทำบุญแล้วเดี๋ยวเงินกองนี้จะไปทำบุญในวันที่9ที่จะถึงค่ะเฮียวสิน 5,500 ค่ะเฮียวสิน 5,500 ไม่ลงมาคอมเมนต์ไหมคะพี่วสินลงมาไหมคะเนี่ยลงแล้วครับ 5,500 โอเคค่ะคุณชิดชัย5,700 5,700 เขาบอกว่าอยากได้ 6,000 นะขอได้ 6,000 จริงๆนะคะ3,600 เดี๋ยวไม่มาอีกเดี๋ยวอีก3แล้ว3นะครับนับ3แล้วคุณชิดชัยให้ที่ 5,700 นะครับตอนนี้ให้มานะครับใช่ค่ะ 5,700 อันนี้เงินทุกบาทตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะทำบุญหมดเลยเสียดายจังเลยไม่งั้นน้ำมดจะเอาของจะได้เห็นภาพด้วยมาประมูลนะครับอันนี้เราทำบุญกันนะค่ะคุณทิชัย 5,700 นะครับค่ะเฮียวสินมาตั้ง 6,000 คนลุกเนี่ยนะวันนี้มดสมปรารถนาแล้วนะวันนี้มดอยากได้ 6,000 ก็ขึ้น2อนุโมทนาด้วยนะครับ2นะครับก็เราจะทำบุญไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเอ่ยถึงต้องบอกว่าระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหันโตพรหมรังสีนะครับด้วยต้องถือว่าเป็นองค์สำคัญที่ถามมาให้ผมเนี่ยได้ใช้โอกาสในวันนี้ไปทำบุญในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่25ทัวร์บุญ9วัดนัดหมายกันที่จุดพอยต์นะครับที่ปั๊มน้ำมันปตท.สุพรรณบุรีก่อนเข้าเมืองนะครับมันจะมีแยกที่จะเลี้ยวเข้าไปทางอ้อมเมืองทางเลี้ยงเมืองปั๊มนั้นแหละมีที่มีปลาคาร์ฟให้สตังค์นะนั่นแหละนะคุณชิดชัยให้มาที่ 6,200 แล้วนะครับสู้นะ 6,200 ตอนนี้นะ 6,200 แล้ว 6,200 นับ2นับ2แล้วนะคะตอนนี้มาที่ 6,200 ก็ใครจะได้ไปก็ต้องขอแสดงความยินดีตรงนั้นด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นงานบุญที่เรามีความตั้งใจที่จะทำบุญอันนี้เป็นของส่วนตัวที่ผมมอบให้นะครับแล้วก็ทางผลิตภัณฑ์ MTI โดย คุณอนุรีนะครับอันนินบนนะครับหรือพี่ปุ๋ยของผมเนี่ยเขามอบให้ 1,500 บาทผ่านทางรายการของเทรนดี้มานะครับนะคุณชิดชัยอยู่ที่ 6,200 นะครับตอนนี้นะครับนะจะนับเลยหรือยังอะนะก็ต้อง 6,200 1นับ1ใช่ค่ะ 6,200 นับ2พี่วสินว่าไงคะ 6,200 นับพี่วสินสู้ต่อไหมคะเนี่ยเราก็เอาเงินไปทำบุญกันนะเดี๋ยวมีมาแล้วมีมาแล้ว 6,200 อยู่นะค่ะนะครับเอาอย่างนี้ให้พี่ชิดชัยคุณชิดชัยนะนะนับ3นะครับก็ให้คุณชิดชัยไปนะครับนะก็นอกจากโอ้ยพี่วสินพี่วสินนี่ผมเนี่ยสู้ตอนท้ายเอาไงทำบุญนะทำบุญได้ไหมเพราะเดี๋ยวคุณชิดชัยก็ได้ของรางวัลด้วยเหมือนกันนะปลอบใจอันดับ2นะแล้วคนชิดชัยเดี๋ยวมดก็พี่ครับพี่ชิดชัยครับเฮียวสินครับเอางี้ผมขอที่ 6,400 สุดท้ายนะเดี๋ยวจะยืดไปมันจะน่าเกลียดนะครับขอตรงนี้แล้วกันที่ 6,400 นะครับแล้วเดี๋ยวของเฮียวสินเดี๋ยวผมมีขอปลอบใจให้ขอปลอบใจครับเฮียวสินครับมาเรียคุณสุรศักดิ์โอเคมอบให้อย่างนี้นะครับก็จะมีอันนี้จบเดี๋ยวผมต้องพิมพ์จบก่อนนะเดี๋ยวมดมีของรางวัล
ต่างหากก็คือพี่วสินเนี่ยมดให้สบู่ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ชิดชัยนะคะมดก็มอบสบู่ให้พี่ด้วยอีกหนึ่งก้อนนะคะไหนๆก็เรามีจิตกุศลร่วมกันค่ะเราก็มอบให้นะคะครับค่ะเดี๋ยวต้องพิมพ์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวน่าเกลียดที่คุณชิดชัยพอแล้วจบประมูลแล้วมา6/2/20ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะพี่โอกาสหน้านะคะก็ให้คุณชิดชัยนะเดี๋ยวเบนต้องพิมพ์นะคุณชิดชัยเดี๋ยวผมพิมพ์ไปเลยคุณชิดชัยนะครับคุณชิดชัยนะครับคุณชิดชัยพรีวัฒนคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมบุญด้วยตรงนี้นะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมรายการของเรานะจบที่ 6,400 บาทนะคะอันนี้นะ 6,400 บาทนี่เราก็จะนำเงินเนี่ยนะคะไปร่วมทำบุญที่คุณวิทย์เป็นเจ้าภาพกับพระป่าถูกต้องครับมอบให้ที่เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็อันนี้พระอาจารย์นาคนาคินนะครับโลนะครับมอบเหรียญพระเจ้านาคสอนนะครับเหรียญนาคเกี้ยวเมืองนาคินเนื้อพระประธานให้อีก1เหรียญนะครับก็ถ้าถามเป็นมูลค่าก็คือคนทำบุญ 2,000 ก็ได้เหรียญหนึ่งอันนี้ก็จะมอบให้สบู่ราชาด้วยนะคะ1ก้อน1ก้อนนี่มอบให้เลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก MTI ค่ะ 1,500 บาทมอบให้นะคะมอบให้ครับขอบคุณมากครับพี่ชิดชัยนะครับนะก็ได้ไปนะครับอันนี้เขาเป็นแฟนคลับในรายการของเราอยู่แล้วด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยนะคะโอเคนี่ผมแจ้งเลยนะอันนี้คือเขาประมูลทำบุญจริงแล้วเราก็รู้จักกันหลายคนนะนี่ให้ดูตรงนี้เลยคนที่ประมูลจริงนะนี่ให้ดูเลยนี่เขาเขียนมาให้แล้วทีมงานข้างหลังจับเลยคุณชิดชัย 6,400 คุณวสินทร์ 6,300 คุณรุ่งสุรศักดิ์ 6,220 คุณมาเรียม 5,000 คุณวุฒิชัย 4,200ห้าท่านนี้นะทางผลิตภัณฑ์ MTI มอบของที่ลึกให้ค่ะทั้ง4คนเลยคุณวสินคุณสุรศักดิ์คุณมาเรียมคุณวิทิชัยเดี๋ยวของเราจะติดต่อกลับไปว่าให้ส่งที่อยู่มาผมจะส่งของไปให้งานบุญนี้ผมทำไม่มีการหักค่าใช้จ่ายของทาง MTI เขาก็มอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมอบให้ส่งฟรีให้ทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะที่ร่วมบุญกับผมในวันนี้ได้ไป 6,400 บาทจะนำเงินตรงนี้เนี่ยไปมอบให้กับวัดที่ผมเป็นเจ้าภาพในวันพุ่งสูงซึ่งผมจะไม่ทราบว่าวัดไหนวัดอะไรแต่ผมจะมีเฟซสดให้คุณดูไว้เป็นหลักฐานด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมรายการของเราในวันนี้นะครับทัวร์9วัดวันนี้รายการสนุกสนานมากเลยนะวันนี้คนดูเยอะมากต้องขอขอบคุณมากคุณพ่อคุณมาดูในตอนท้ายนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกๆท่านนะครับที่ร่วมบุญกับเรามาในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยผมก็จะไปทัวร์กับท่านอาจารย์ธวัชชัยใครอยากจะไปด้วยติดตามรับชมมาแล้วนะคะข่าวสดนะคะบอกว่าคุณมดไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยนะคะจะให้ข่าวสดมาช่วยไลฟ์ด้วยไหมช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับได้ค่ะนางเดี๋ยวเราคุยกันนะคะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยในข่าวสดของเรานะคะก็มีทีมงานหลายๆคนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมพบกับรายการจับกระแสพระได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา22นาฬิกานะครับกับทางช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วก็สามารถไปย้อนชมได้ในยูทูบก็ได้ใน YouTube ก็ได้นะคะหรือดูในเพจของช่อง8ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยเวลาหมดเวลากินเวลาเขาไปเยอะแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมี